ดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากผีชาแนลครับชาแนลที่จะพาทุกท่านไปปากผีกับทุกๆเรื่องนะครับที่เราอยากปากผีด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราจะพาทุกท่านไปฝรั่งเศสเราชวนทุกคนเราไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสกันตลอดเวลาหรออันเนี้ยบ้านอยู่โพธารามตอนนี้นะโพธารามนะฝรั่งเศสเหรอบ้านอยู่บางแคแต่ไม่มีคำว่าชราต่อนะจ๊ะจ้ะแล้วแต่แม่สบายใจเลยแม่ขายของอีกแล้วเจมเขาขายของอีกแล้วเขากำลังตามหาผู้ดูแลถูกต้องจ้ะหาผู้ดูแลสูงสัก180อัพกล้ามลีนเจมเราไม่ต้องปลุกนางเราไม่ต้องปลุกนางนะเราปล่อยนางถ้าเกิดใครรู้ตัวว่าเข้าขายเช่นนี้เชิญติดต่อคนด้านล่างดิฉันจ้ะจ้ะฉันจะยกคติให้เธอหนึ่งวันฝันให้ไกลแล้วไปนอนต่อจ้ะไม่ที่เรากันพูดกันขนาดนี้เพราะอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเอ๊ะผู้ชายคนนั้นเป็นใคร180กว่ามีคำถามนะว่าใครแบบไหนยังไงเป็นหรือแม้กระทั่งพูดถึงอยากชวนทุกคนไปฝรั่งเศสเพราะว่าเรากำลังจะไปรีแอคออฟฟิเชียลเทเลอร์อองชองเตใครคืออองชองเตอองชองเตแปลว่าอะไรด็อกเตอร์อองชองเตแปลว่าอะไรอองชองเตอ่ะครับอองชองเตแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักแต่จริงๆมันมีหลายความหมายแต่หลายความหมายเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่ในบริบทถูกไหมมันอยู่ในบริบทแต่ได้อะไรยังไงอย่างนี้แต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ครับไม่ว่าจะเราจะพาทุกคนไปบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักอองชองเตใครคือองชองเตอะไรแบบไหนยังไงอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนก่อนจริงๆเพราะว่าทุกคลิปเราเลยครับที่ทุกคนให้การสนับสนุนมานะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับโดยที่เราก็ไม่ต้องมาถามว่าใครโอนนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นป่ะเออใครคือผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมานั่งถามไงแต่เราขอบคุณไปเลยน่ารักเบาๆ เพราะว่าทุกคนที่ให้การสนับสนุนเรามานะครับการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์กดรู้ก่อนกดกระดิ่งหรือการกระซิบชื่อพวกเราในทุกแพลตฟอร์มมันต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็พวกเรามีช่องทางในการให้สนับสนุนพวกเราได้อีก1ช่องทางนี่คือการซื้อของ Shopee นะจ๊ะผ่านลิงก์ของปักฮี Channel นะครับอย่าลืมนะครับซื้อของ Shopee ซื้อของผ่านปักฮี Channel จ้ะผ่านลิงก์ปักฮี Channel นะครับในทุกช่องทางเรามีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook, Twitter, IG แล้วก็ YouTube Channel นะจ๊ะฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับนอกเหนือจากใครคืออองชองเตเราก็อยากจะนำเสนอใครคือเพื่อนของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอในทุกๆคลิปมาแล้วก็ตามนะครับแต่เราก็ยังคงนำขออนุญาตนำเสนอต่อนั่นก็คือเพื่อนคนแรกนะครับคือสารานนะจ๊ะ SRANN นะครับสารานเพจนี้มีของวิเศษนะครับเพราะว่าเพจนี้มันจะเป็นเรื่องราวของการ add up idea หมายถึงว่าการเพิ่มไอเดียเข้าไปทำให้สินค้าธรรมดามันดูแบบเฮ้ยมีคุณค่ามากขึ้นมันเหมาะกับเรามากขึ้นแล้วก็อันนี้คือมันคือความรู้สึกของคำว่า customize นะเพื่อเราโดยเฉพาะอันนี้ลองเข้าไปดูนะครับว่าแม่ค้าของสลายเขาจะสามารถทำเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้แบบไหนยังไงได้บ้างนะครับมีในทุกช่องทางเลยจ้ะและก็อีกหนึ่งเพจนะครับที่อันนี้ก็เป็น customize เหมือนกันแต่เป็นการ customize วิตามินดีจากอเมริกาให้กับทุกคนนะครับนั่นก็คือ Happy Health Hub นะครับเวลา search ใน Facebook นะครับ Happy Health Hub 42นะครับ Happy Health Hub 42นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจที่ customize วิตามินดีมาจากอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮไลท์โปรดักต์ของเขาคือ probiotic แล้วก็ยาแก้ปวดหัวไมเกรนนะจ๊ะตอนนี้หูกำลังจะแบบว่าสั่งวิตามินอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยลองติดต่อกันเข้าไปดูนะครับของจากอเมริกาอันไหนที่อยากได้หาให้ได้ไหมคะในนุ่นลองติดต่อเข้าไปนะครับเชื่อว่าแม่ค้าน่าจะสรรหามาได้ละจ้าแล้วก็เพจที่3นะครับก็เป็นเพื่อนคนที่3ของพวกเรานั่นก็คือสถาบัน Into Acting จ้ะสถาบันที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ของศิลปะการแสดงนะมาเป็นส่วนมาเป็นส่วนกลางมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณครูกับหนูน้องๆ นะครับซึ่งคุณครูนะสอนได้2ภาษานะนั่นหมายความว่าเอ้ยถ้าสมมติจะเป็นอินเตอร์มีเพื่อนเด็กมีเพื่อนน้องหรืออะไรจะอยากให้แบบว่าเป็น exclusive group แล้วก็เป็นกลุ่ม2ภาษาได้เลยนะครับอันนี้ติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวของคำว่าทักษะเนาะมันไม่ใช่สามารถเกิดขึ้นได้จากการอ่านเท่านั้นมันต้องเกิดจากการฝึกการใช้การทดลองแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ่ายทอดจากคนคนนึงไปอีกคนคนนึงนะครับอันนี้ต้องเรื่องเหล่านี้ต้องอันนี้มันเป็นทักษะต้องฝากทุกคนจริงๆเนาะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพจนะจ๊ะก็เป็นเพจของเรื่องปากท้องแล้วแหละ
เป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับปากท้องนั่นคือไมชีนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในซอยราชคูตอนนี้จะพูดว่าร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในซอยราชคูอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะมีเวสเทิร์นสเตชันไปแล้วเนาะมีโคคาสเตชันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีสไวน์หรือเนื้อโอ้เด็ดและรองความเด็ดอร่อยอร่อยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดูแลโคคาสเตชันเนี่ยมาจากฝรั่งเศสเลยนะต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ร้านของพี่ออฟนะครับอันนี้คือร้านที่พี่ออฟทำงานอยู่เนาะร้านไมชีนี่นะครับเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มนะครับ last call ตอน4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้เพิ่มเติมจาก2แพลตฟอร์มนะครับนั่นก็คือ Line Man แล้วก็ Robin Hood นะครับแต่ว่า Line Man กับ Robin Hood ดูก่อนเนาะคือต้องเข้าไปดูกันเองนะครับว่าจะปิดกี่โมงแบบไหนยังไงเพราะว่าเวลามันไม่ตรงกับเวลาเปิดร้านตามปกติออนไซต์เนาะอันนั้นมันออนไลน์นะจ๊ะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าใช่แต่ว่าอยากโทรเข้าไปสั่งแล้วก็ไปรับเองหรือว่าให้ delivery เจ้าอื่นไปรับก็021063336 021063336โทรเข้าไปเลย order to order ก็ไปนั่งกินที่ร้านเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็จะไปวันไหนก็กระซิบบอกพวกเราได้นะเผื่อแบบวันนั้นเราว่างเราอาจจะไปนั่งคุยนั่งอะไรอย่างนี้ด้วยกันก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนเรามีซูมมิตติ้งกันไปแล้วนะจ๊ะวันเสาร์ที่ผ่านมาใครไม่มาสมหน้าอดได้วอลเชอร์จากพี่ออฟเลยใช่ใช่เพราะโอ้เรามีของแบบแจกแบบไม่อยากเชื่อนะว่าแบบว่าเราจะเอามาแจกกันได้เยอะๆเหมือนกันเนาะแล้วครับตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครได้ของไปแล้วบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เราต้องรู้แล้วแหละว่าใครคืออองทองเตรู้เลยปะรู้สิว่าใครคืออองทองเตใครอ่ะอองทองเตของหนูอ่ะหนูรู้แต่หนูไม่บอกอีกอย่างอะไรอองทองเตอ่ะเขาแบบว่าเขามีที่ปรึกษาดีด้วยนะอาจารย์แม่ปรึกษาเรื่องอะไรก่อนที่ปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสและเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งเศสเศษเล็กเศษน้อยเศษ อะไรอย่างเงี้ยทุกคนขอปรบมือ3ครั้งควยยศและใส่เสลี่ยงไปรับให้กับด็อกเตอร์ผิดพลาดประการใดขอให้ด่าแม่หมวยช่องบนจ้ะนี่ต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณทีมบทนะครับของอองทองเตที่บอกว่ายังมีให้เขาเรียกว่าอะไรดีให้ความให้ความนับหน้าถือตาไม่ใช่สิเห็นแก่ความเชื่อชราของเราให้ความเชื่อถือว่าแบบพี่เจมของเราสามารถช่วยเรื่องราวเหล่านี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณทีมบทด้วยนะครับต้องถูกต้องเพราะพี่ไม่ได้แก่ลายครามนะพี่แก่กะโหลกกะลาเหมือนเดิมไว้ไปดูเทเลอร์ดีกว่าพูดไป15นาทีเทเลอร์5นาทีประมาณนี้ป่ะยังไม่ถึงจะเริ่มถูกต้องแล้วแม่2อะไรอย่างงี้ทั้งนั้นเราไปกันเถอะครับทุกคนไปกันเถอะผมทิวครับตั้งแต่กลับมาจากฝรั่งเศสก็เจอแต่เรื่องวุ่นวายไอ้อักไอ้นี่แหละที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเฮ้ยทำไรวะพูดโวยเหรอทิวใช่ไหมอักถ้าไม่มีอะไรจะทำอ่ะก็เขียนไอเล่นไปก็ได้นะทีนี้ก็ไม่มีใครเห็นแล้วว่ากูเขียนอะไรลงไปมึงเห็นปะพ่ออองชองเตเขาเขียนตอบกูอะแล้วทำไมต้องอองชองเตวะก็อองชองเตอะภาษาฝรั่งเศสแปลว่ายินดีให้รู้จักถ้ามึงอยากรู้มากนะกะเดี๋ยวกูช่วยมึงตามหาไอ้เต้เต้ของมึงเองไอ้เต้เต้ขอเชิญพบกับแอมบาสเดอร์ของมหาวิทยาลัยนาวาวิวัฒน์ทั้ง4คนเสียงเหมือนเฟิร์นนะใช่ไหมพี่นี่แหละครับอองชองเตอุ้ยควินแคสตี้เลยเริ่มต้นที่พี่ผู้พานักเรียนอันดับหนึ่งผู้โดดเด่นด้านวิชาการค่ะไม่ใช่แล้วนี่ต้องเป็นน้องแนนใช่ไหมเรียนไปนะเสียงแนนปะพี่นาทีประธานศิลปะนะคะผู้ถ่ายทอดผลงานผ่านลายเส้นและเฉดสีพี่ตั้งใจวาดให้ทิวเลยนะพี่วายโยจัดการมาพี่ช่วยเองอ่ะพี่ให้พี่ชนะได้ก็พอทิวไงพี่สายฟ้าหนุ่มนักดนตรีเสียงเพราะที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เตาะแต่ก็รู้ได้ว่ามีสองสาวติดกระตือจะทำอะไรอ่ะอุ้ยแรงมากกูบอกให้มึงเลิกตาหายเตะของมึงดีแล้วแรงมากเดี๋ยวก็โดนหลอกอีกทำไมมึงไม่เชื่อกูวะเขามาหากูเอง
มึงให้กูทำไงอ่ะมึงก็บอกไปสิว่ามึงไม่สนใจแล้วเขาจะเป็นไอ้เต้หรือเปล่าก็เรื่องของเขาปะวะพี่แค่อยากจะถามว่าเรารู้สึกยังไงกับพี่ส่งมาให้เมื่อคืนอ่ะสมกับที่เป็นน้องซองเตของคิวไว้ละพี่เคยบอกแล้วไงว่าถ้ามีอะไรคิวคุยกับพี่ได้เสมอนะทีนี้พิสูจน์ได้หรือยังว่าพี่คืออองชองเตเชิญมาเป็นภูผาอองชองเตกูไม่อยากให้มึงตามหาอองชองเตแล้วแล้วกูต้องเลิกตามหาด้วยอ่ะมึงมีสิทธิ์อะไรมาห้ามกูอ่ะมันคงจะดีกว่าถ้ามึงได้อยู่กับคนที่มองมึงรู้ไรไม่สู้รู้ยิ่งสวยอ่ะมันมีอีกคนนึงเว้ยที่ไม่ได้คิดกลับไปทิวแค่เพื่อนแต่มากกว่านั้นหนังรักมันก็ต้องมีฉากจูบอะแหละถ้าจูบพอรักก็โอเคนะแต่ถ้าไม่กูก็ยากว่ะให้กูจูบมึงวะอืมเดี๋ยวจะเย็นลูกมึงชอบทิวจริงๆใช่ปะให้กูเป็นอองชองเตของมึงได้ไหมอะปิ้งไปเลยครับน้องทิวน้องพ่อมึงดิน้องพ่อก็อาดิอ้าวไหนๆก็อยู่ใน territory ของความเป็นฝรั่งเศสแล้วโยนเลยจ้าเริ่มเลยจ้าขออนุญาตนะครับด็อกเตอร์ขออนุญาตที่เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้เปิดไอ้กาดมากเลยพี่ปอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็พูดในฐานะคนที่ไม่ได้อ่านนิยายแล้วกันเนาะจริงๆแล้วก็ต่างที่เราก็ปฏิญาณกับว่าของช่องพวกเราว่าเราจะไปอ่านนิยายมาก่อนเราจะดูอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอวิงวอนลูกบ้านที่น่ารักก็อย่ามาสปอยพวกพี่นะพวกพี่ก็จะเนาะวิเคราะห์ไปทีละ EP ค่อยๆรู้ไปทีละ EP ค่อยรู้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหรอกเพราะว่าเราเป็นคนที่เห็นคุณค่าของปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะดูไปทีละ EP จ้ะเพราะฉะนั้นขอตรงนี้ก่อนก็คือเรื่องมันก็เป็นสไตล์ของน้องฟิล์มนะพุ่มกับของเราเนี่ยเพราะว่าเคยดูงานน้องฟิล์มมา 2-3 เรื่องละอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นงานในแบบว่าแนวสืบหาว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ Secret Seven เอ่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดที่เราดูไปก็คือสาวออฟฟิศ 2,000 ปีก็สืบดูซิว่าใครเป็นตัวร้ายหรือเป็นคนที่อะไรใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าผู้หญิงต่างๆนานาเนี่ยมันก็แนวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาทำถึงแม้ว่าครั้งนี้ก็เป็นการทำซีรีส์วายที่เป็นซีรีส์วายครั้งแรกของน้องฟิล์มเนาะก่อนหน้านี้น้องฟิล์มก็เคยกำกับแต่เป็นแค่ตอนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทำซีรีส์เต็มส่วนเรื่องของเรื่องแหละมันก็น่าสนใจแหละว่าจริงๆแล้วใครคือคนที่รักเรากันแน่อยากรู้ว่าใครเนี่ยที่แอบชอบเราแต่จริงๆแล้วบางทีการที่เขารู้สึกว่าแอบชอบเราไอ้คุณรู้สึกว่าอยากรู้ว่าใครชอบเราอ่ะบางทีจนเรารู้สึกเราลืมแปลว่าคนใกล้ตัวเราอ่ะก็รักเราเหมือนกันใช่ไหมบางทีเราโมแต่ไปแสวงหากับสิ่งที่ไกลตัวอยากจะรู้ว่าใครรักเราแต่เราไม่มองเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประเด็นหนึ่งหรือเปล่าที่จะมาพูดถึงในเรื่องนี้จับชื่อเรื่องเหรอเมื่อกี้ที่ปอนก็ถามแล้วเนาะเมื่อกี้ในเรื่องก็บอกเองว่าองค์ชงเตเพราะว่ายินดีที่รู้จักจริงๆแล้วองค์ชงเตมีหลายความหมายมันก็มีความหมายเทียบว่ามีความสุขก็ได้มีความหมายว่าดีใจก็ได้เหมือนเดือนกันดีไลท์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยหรือมันก็อาจจะแปลได้ว่าต้องมนก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือองค์ชงเตเนี่ยมันเหมือนกับ enchanted นะก็คือว่าถูกต้องทำให้ต้องมนอะไรเงี้ยต้องมนสะกดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่าใครที่ทำให้ตัวละครตัวเนี้ยทิวเนี่ยเหมือนกับโดนมนสะกดตรงนี้เนาะตัวเรื่องมันก็ทำให้อยากดูแหละแล้วก็ยังต่อก็คือเป็นกำลังใจเพราะเรื่องเนี้ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นนักแสดงใหม่หมดเลยเนาะยกเว้น2คนก็คือน้องฟลุ๊กที่เคยเล่น The Chipper มาก่อนใช่ไหมเป็นพี่เวแล้วก็น้องกวินแคสกี้ซึ่งก็ผ่านงานมาหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องที่เราดูอยู่เนี่ยตอนนี้น็อตมีน้องกวินก็เล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารอดูซิว่าแล้วก็คงต้องเป็นกำลังใจแหละว่าน้องๆที่เป็นมือใหม่จะออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยชอบมวลรวมชอบความเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วโรแมนติกจังคือมีความฝรั่งเศสอะแบบอย่างภาพจบเมื่อกี้ที่เห็นก็คือเป็นสีเขียวแล้วตัวอองชองเตเป็นสีน้ำตาลอ่อนเขียวนั้นอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูวิกตอเรียนเบาๆมันดูมีความมันเป็นเขียวที่เราดูแล้วเรานึกถึงฝรั่งเศสมันดูแล้วรู้สึกแบบเนี่ยแหละมันเป็นหนังรักโรแมนติกประมาณเนี้ยเออ
แล้วก็แหวกทรายเหรอแหวกทรายเหรออ่าประมาณฟิลนั้นแบบเนาะเออดูแล้วคิดถึงแหวกทรายดูแล้วแบบเขียวนี้แหละมันใช่อืมแล้วก็รู้สึกว่าการคัดนักแสดงหน้าใหม่แต่หน้าตาดีดีนั้นก็เป็นแรงจูงใจได้ดีแม่ตรงประเด็นตลอดเลยอ่ะแม่ตรงประเด็นมากอืมคือดูโดยรวมอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแบบเออยังไม่ได้เห็น acting เยอะแต่พอเห็นผ่านๆรวมๆแล้วก็รู้สึกว่าเออเรื่องมันก็ดูไหลลื่นไปดูแล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าซีรีส์ที่แบบดูแล้วใจฟูแหมมีผู้ชาย 4-5 คนมารุมรักอย่างเงี้ยมันก็แบบแหมดูแล้วก็ต้องนวยเป็นธรรมดาแต่ก็ต้องไปดูว่าชั้นเชิงในการเล่าที่นอกเหนือซะจากแบบการที่แบบเออเอาคนนั้นคนนี้มาจีบๆหลายๆคนมันมีเส้นเรื่องอะไรที่จะดึงให้เราตามไปตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วยไหมก็น่าจะเป็นเรื่องของรักๆกันนะแต่ก็จะดูว่าแบบเออใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบไหนเอาอะไรมาฮุกเอาอะไรมาจับความสนใจเรานอกจากเรื่องของอาร์ตที่เราเห็นแน่ๆคือเรื่องของ appearance ของทุกๆคนที่อยู่ในเรื่องนี้แบบโอ้โหนั่งดูเฉยๆหูไม่ต้องฟังอะไรก็คงจะเพลินดีเช่นแล้วอะไรอย่างนี้นี่คือสาเหตุของเราที่เราทำเพราะว่าเราเรื่องนี้ผู้ชายเยอะดีมีความสุขแฮปปี้อีกแล้วแล้วก็โปรดักชันดีดูจากเมื่อกี้นี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เป็นแค่การถ่ายไพลอตแล้วแหละอันนี้น่าจะมาจากตัวจริงที่แบบเอามาตัดเป็นเทเลอร์ตัวนี้ซึ่งแสงสวยคุณภาพภาพดีนะประมาณนี้อภิปรจะเผื่อจะแบบแจมๆอะไรกันอย่างอื่นอีกโอเคของผู้ของพี่ก่อนของพี่ขอพูดตรงๆทุกคนพี่รู้สึกว่าแสงสวยอันนี้เห็นด้วยกับเรื่องโปรดักชันนั่นนี่นู่นนะครับแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยเห็นการแสดงของน้องเนาะพอมาเห็นการแสดงของน้องเนี่ยอันนี้รอบแรกอ่ะเรารู้สึกว่ามวลรวมของการแสดงมันเบาอันนี้พูดเลยมันเบาเพราะว่าไม่รู้ว่ามันตัดให้ดูแบบดูไม่ได้ว่าใครคืออองชองเตเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนกับอารมณ์แบบสืบเสาะเราะความตามหาผู้ชายผู้คนนั้นอยู่หรือเปล่ามันก็เลยกลายมาเป็นว่าตัดมาในช่วงในตอนที่มันแบบเหวอะนึกออกไหมคือมันแบบเอ้ยเข้ามาอินโทรดักชันกับมาหาแนะนำตัวอีกแล้วอันนี้ก็แนะนำตัวอีกแล้วคือแบบเข้ามาแล้วคนนี้มันแบบยังเหวอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันออกภาพนี้โดยที่ไม่มีบริบทอื่นๆยังไม่มีส่วนขยายอื่นๆพี่ก็รู้สึกว่าเรายังไม่เห็นอะอย่างที่พี่ป๊อปพูดก็คือเรายังไม่เห็นการแสดงเยอะแต่เพราะเท่าที่เห็นมาใน3นาทีเนี้ยพี่ส่วนตัวพี่นะพี่รู้มีความรู้สึกว่าเบามันยังเบาอยู่แต่ว่าความโรแมนติกคือมวลรวมของบรรยากาศที่เขา drive เราไปถึงไปเนี่ยมันมีความโรแมนติกอันนี้เรื่องจริงอันนี้รู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะว่ามันเหมือนแบบเราอยู่ในเราอยู่ในโลกบับเบิ้ลอ่ะอุ้ยมันดูแบบโอ้ยงงอะไรอย่างนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยภาพที่พาไปหรือเพลงที่ไล่เราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ซีนที่ด็อกเตอร์ชอบอ่ะคือแบบว่าฝนตกอับกระจกหรือน้ำไหลผ่านกระจกแล้วแบบซีนถ่ายเข้าไปเนี่ยนะอะไรเงี้ยมันใช่มันคือบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกแบบอุ้ยตายแล้วความรักมันเปราะบางแต่มันสวยงามเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตอนที่เราเดินอยู่ในฝรั่งเศสจริงๆเราเดินอยู่ในปารีสจริงๆแล้วแบบโอ้โหแสงตอนนั้นมันคือมันจะดูแบบอย่างเงี้ยดูเหมือนแบบว่าหูแต่ละฟาลิเทลจังเลยอะไรเงี้ยมวลรวมมันเป็นรู้ความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับแต่เราก็ยังคงเหมือนเดิมคืออันไหนที่เห็นอันไหนที่เรารู้สึกเราไม่ได้หมายความว่าเอ้ยเล่นไม่ดีหยุดก่อนไม่ใช่นะจ๊ะเพราะบอกไปแล้วนะว่าเรายังไม่ได้เห็นบริบทข้างๆนะเราเห็นแค่น้ำหนักของมันที่เอามาแล้วทำให้การแสดงมันดูเบาเฉยๆนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะไม่ได้คอมเพลนเด้อบอกก่อนเดี๋ยวงานจะงอกกลัวทัวร์ลงอีกนะครับส่วนตัวพี่รู้สึกว่าบทเนี่ยมันถ้าเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวของการค้นหาว่าใครคืออองชองเตจริงๆมันมีความน่าสนใจอยู่แล้ว1อย่างแต่ว่ามันจะมีความน่าสนใจมากไปกว่านั้นอย่างที่ดร.บอกก็คือมองหาใช่ไหมไม่เห็นแต่ถ้าไม่มองหาจะเห็นอันเนี้ยมันคือแบบไม่รู้เหมือนกันนะความรู้สึกของพี่นะแบบเรื่องราวเหล่านี้มักจะมากับเรื่องกับโซลูชันแบบเนี้ยมองหาไม่เห็นแต่ถ้าไม่มองหาจะเห็นเนี่ยมันเหมือนของหายเคยเป็นไหมทุกคนโอ้ยถ้าไม่ได้ใช้นะมันอยู่ตรงนั้นเลยจ้ะเคยเป็นไหมบ่อยมาก
ความรักเหมือนกันถ้าตามหาเนี่ยหายากมันอยู่ไหนเนี่ยตอนที่ไม่หาเนี่ยโอ้หยิบมืออยู่ตรงนี้ไงแล้วเราก็จะรู้สึกแบบนี้หูพอจะหานะไม่มีแต่พอไม่หานะทิ่มตามันเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนมีความรักแบบนี้หรือเปล่ามีความรักแบบอย่างเงี้ยคือแบบมองหาไม่เห็นแต่ว่าถ้าสมมติไม่หาเราจะวิ่งเข้าตายอย่างเงี้ยอยากให้มีความรู้สึกแบบนั้นจังเลยอ่ะไม่เคยได้มองหาจ้าบอกสวยมงลงนางเรื่องคือนางบอดโอเคนางบอดนางไม่ได้มองหานางคลำหางนางมองไม่เห็นแล้วนางมองไม่เห็นแล้วคุยกันเป็นเรื่องเล่ยเปื่อยว่าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดูถูกคนตาบอดนะเดี๋ยวมาถามว่าบอกว่าดูถูกคนตาบอดอีกไม่ใช่นะครับอันนี้คือแซวกันเล่นกันขำๆเนาะเราไม่ด่าคนอื่นเราด่ากันเองนะจริงด่าคนอื่นไปก็เท่านั้นเรามีประสบการณ์แล้วถูกต้องเราด่าตัวเองเราด่ากันเองเนี่ยดีสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับทุกคนแล้วทุกคนล่ะครับรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างนี่แค่ความรู้สึกของพวกเรา3คนเนาะกับการดูเทรลเลอร์แบบเรื่องราวเหล่านี้นะครับไม่รู้จริงๆว่าทุกคนอยากให้เราทำไหมหรือดูแล้วรู้สึกยังไงกับ3นาทีนี้มาแชร์กันหน่อยมาบอกกันด้วยนะครับว่าเอ้ยมันอย่างนั้นเอ้ยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเล่าให้เราฟังแต่อย่างที่ดร.บอกเนาะขอเลยนะครับขอร้องนะครับอย่าสปอยเราไม่สามารถกินน้ำทีละแทงได้เราขอกินน้ำทีละขวดมันเหมือนอย่างเงี้ยขอเป็นแบบว่า1 EP กินขวดนี้ไม่ใช่บอกว่า1 EP แบบทุกคนเอาทั้งเรื่องคือแทง1แทงมาให้พี่กินอย่างเงี้ยพี่ก็กินไม่ไหวเนาะจริงขอบอกเลยว่าขนาดว่าเขาส่งบทมาให้แปลนะส่งมาเฉพาะบทคำพูดไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าใครพูดเออไม่รู้ด้วยครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะไม่สนุกมาสปอยเราไม่สนุกแต่ว่ามาสนุกด้วยกันแบบนี้สนุกด้วยกันในการพูดในการคุยในการแชร์ความคิดแบ่งปันความรู้สึกหรือมุมมองต่างๆนานามาสนุกด้วยกันแบบนี้ผมจะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วขอบคุณไปกว่านั้นก็คือการสนับสนุนพวกเราในทุกช่องทางต้องขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับการกด Subscribe กดแชร์กดรู้ก่อนหรือแม้กระทั่งการซื้อของผ่าน Shopee การซื้อของ Shopee ผ่านลิงก์ของพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Twitter IG แล้วก็ Facebook อันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณรอเรือกระดกลิ้นมาเยอะแยะมากมายมาณที่นี้ด้วยต้องขอบคุณจริงๆนะครับรวมถึงทุกคนที่แบบมานั่งพี่เมียมาพูดมาคุยกันหรือการมาดูย้อนหลังต่างๆนานาก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือทีมงานอองชองเตทุกคนนะครับ GMM TV นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่วิวเนาะแล้วก็จะเริ่มวันที่28มกราคมนี้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับพวกเราก็ยังอยู่กับเพื่อนของพวกเราอีก4คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสารานนะครับHappy Hello Hub Into Acting แล้วก็ MyChi นะครับฝากเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้พวกเรา3คนคงต้องลากันไปแล้วอยากรู้อยากดูอองชองเตกันแค่ไหนแบบไหนยังไงบอกพวกเราด้วยนะเผื่อคลิปหน้าจะเป็นเรื่อง React อองชองเต EP 1ไม่รู้ใครจะรู้ล่ะถูกป่ะครับแต่วันนี้พวกเรา3คนคงต้องลากันแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ